อวสานรถไฮบริด PHEV ค่ายญี่ปุ่นแน่ถ้าค่ายจีนผลิต PHEV ในประเทศไทยได้โอ้โหนะฮะชื่อนี่แบบรอชีนมากๆเลยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าแม่งพกได้จริงซึ่งวันนี้นะฮะคนที่จะมาคุยกับเรานะฮะต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็อยู่ในวงการรถยนต์มานานนะฮะแล้วผมก็ได้คุยกับพี่แกนะแล้วก็รู้ว่าแกเนี่ยเป็นคนเทรนเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคอลนะครับเกี่ยวกับระบบเรียกการดูแลหลังการขายเกี่ยวกับโปรดักต์นะแล้วก็คุ้มอยู่ในวอร์ดนี้มานานนะครับนะขอเชิญพี่มิตรนะฮะจากทับซ่านะครับโอ้โหสวัสดีครับคุณเวลครับเรามาคุยกันในประเด็นที่ต้องบอกว่าโอ้โหคนอยากรู้มากนะครับเพราะว่าเรื่องของรถไฮบริดเนี่ยวันนี้พอเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าใช่ไหมพี่วันนี้ค่ายจีนเข้ามาตีหนึบตีหนับนะฮะเราอยากจะมาคุยกันนะฮะเรื่องของวันนั้นที่เราคุยกันนะผมชอบนะเพราะว่าวันนี้ที่เราไปกับชางอันเนี่ยเราไปเห็นในตัวนี้ครับเราไปเห็นกระบะนะครับที่เป็น REEV นะครับผมขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับว่าเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันนะอันนี้คือตัวที่ชื่อว่าฉางอันฮันเตอร์นะครับซึ่งตัวนี้เป็นรถกระบะที่ใช้เครื่องยนต์2000เทอร์โบ4สูบนะครับบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าหลักนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ประมาณ 31.18 กิโลวัตต์อัวร์คือเป็น REEV หรือบางคนก็เรียก EREV มันก็คือ Range Extended Electric Vehicle นะครับก็คือการใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟใช่ไหมพี่เราใช้เครื่องยนต์ปั่นไฟเพื่อยืดระยะเพราะเรามองว่าไอ้พวกรถกลุ่มนี้มันกินพลังงานเยอะจะให้แบตใหญ่เป็นร้อยกว่านะอย่างขนาดเราต้องการ SUV ไซส์ใหญ่แบตเป็นร้อยหรือรถตู้เงี้ยราคาแม่งก็จะโดดขึ้นไปเกิน2ล้านซึ่งกระบะเนี่ยเราพูดถึงราคาเนี่ยเอาแค่ล้านขึ้นไปมันก็ไม่ไหวก็รู้สึกว่าแพงแต่พอมาแบบเป็นอย่างเงี้ยผมก็เลยเราคุยกันว่ามันกลายเป็นว่ากลุ่มรถไฮบริดเนี่ยของค่ายญี่ปุ่นน่าจะตกที่หน้าลำบากถึงขั้นอวสานเลยก็เลยแบบคุยกันนะพี่มิตรก็บอกเฮ้ยเกินไปพี่มิตรบอกเฮ้ยเกินไปฮะถั่วแบบว่าดูดมากเลยอ่ะดูดนะฮะดูดสิพี่อย่าไปกลัวนะครับนะครับผมนี่หลบตีนไว้อยู่แล้วฮะมีความต้านทานตีนศูนย์นะครับก็เลยต้องมาคุยกันว่าไอ้ตัวนี้มันจะมาทลายและยิ่งวันนี้พอเราพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะครับวันนี้มันเข้ามาทำตลาดประเทศไทยเพราะว่ามันใช้สิทธิประโยชน์เนาะก็คือภาษีนำเข้า 0% แต่ไอ้กลุ่มพวกนี้มันยังไม่ได้นำเข้าเพราะว่ามันโดนกระแพงภาษีมันนับเป็นประเภทตักกินผลิตในประเทศซึ่งวันนี้เริ่มมีหลายๆค่ายอย่าง BYD นะฮะก็ผลิตในประเทศเดี๋ยวพวกนี้เขาจะมาผลิตซึ่งกลายเป็นว่ารถกลุ่มนี้เขาจะเอามาผลิตในประเทศไทยด้วยและกลายเป็นว่าให้รถญี่ปุ่นอาจจะจบถึงหน้าลำบากเราก็เลยมาคุยกับพี่มิตรเลยนะครับเฮ้ยจริงๆไอ้พวกนี้มันดีกว่ายังไง EREV Hybrid เนี่ยคือหลายคนก็ไม่เข้าใจนะคือว่าหลักการมันเป็นยังไงวันนี้ผมไปหารูปประกอบให้พี่ด้วยนะไปหารูปภาพประกอบเพื่ออธิบายด้วยนะครับว่าเฮ้ย Hybrid เนี่ยคอนเซ็ปต์เนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรแล้วมันเริ่มใช้จริงๆในรถอะไรบ้างนะครับคอนเซ็ปต์ของคำว่ารถ Hybrid Hybrid ก่อนก็คือเริ่มต้นเราใช้รถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปนะมีมาเป็น100ปีแล้วประมาณสัก120ปีสำหรับตัวรถโปรดักชันนะครับพอเราใช้ไปใช้มาเราเริ่มพยายามที่จะทำให้เครื่องยนต์สันดาปอ่ะมันใช้น้ำมันน้อยลงตัวผู้ผลิตก็เลยมองแบบว่าเอ้รถสันดาปอย่างที่เรารู้กันนะถ้ารถติดมันกินน้ำมันตอนที่มันจอดอยู่เฉยๆเราต้องเอาน้ำมันไปใส่เพื่อที่แค่เราอยากจะเปิดแอร์แค่นั้นเองนะครับอันนี้อันที่1 2เวลาที่เราออกตัวทุกครั้งเนี่ยที่ตัวเครื่องยนต์สันดาปมันจะต้องเคลื่อนตัวรถออกไปรถมันน้ำหนักตันกว่าครับพันกว่ากิโลแล้วแต่ประเภทรถถึง2ตันในทุกครั้งที่มันจะออกตัวไปเนี่ยมันจะต้องลากน้ำหนักทั้งหมดให้เคลื่อนที่ไปด้วยกำลังที่มันมีอยู่เราจะสังเกตว่ารถเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยกำลังของมันกว่าแรงบิดมันจะมาสูงสุดถ้าเบนซินนี่คือ 3-4,000 รอบดีเซลอาจจะพันกว่ารอบเพราะนั้นมันก็เลยเกิดต้องมีเกียร์ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยรถสันดาปมันถูกพัฒนาการมาอย่างที่บอกเป็น100ปีแล้วมันทำให้มีเกียร์มีอัตราเกียร์เยอะๆมาช่วยแต่ยังไงก็แล้วแต่เขาไม่สามารถหลุดพ้นข้อจำกัดเวลาที่เขาจะต้องออกตัวทุกครั้งแล้วเขาจะต้องมีการออกแรงเยอะชดเชยเวลาที่เครื่องต้องออกแรงเยอะและกินน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะเนี่ยเอามอเตอร์มาใช้สิเราเอามอเตอร์มาใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆทำยังไงให้มอเตอร์มันจะเอามาช่วยเสริมในตัวรถยนต์เวลาที่มันออกตัวได้มันจะทำให้ทุกครั้งที่รถเคลื่อนที่ออกตัวไม่ต้องกินน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะมันก็เลยเกิดคำว่าไฮบริดไฮบริดคือการผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ที่ทำงานแบบเก่ากับมอเตอร์ไฟฟ้าแบบใหม่เจนแรกเลยหน้าที่หลักคือแค่นั้นครับช่วยออกตัวปัจจุบันเนี้ยนะปี2023เนี่ยอยู่เจนที่เท่าไหร่ Toyota พัฒนาระบบไฮบริดเนี่ยมาเป็นเจเนเรชั่นที่5แล้วครับสำหรับในปีนี้ที่ขายในบ้านเราเยอะๆนั่นน่ะคือ PU Gen 3ที่ผ่านไป10ปีนี่คือ
ไฮบริดเจน3ไฮบริดเจน3และแคมรี่2005พี่ที่ออกมาที่เป็นไฮบริดแรกๆอันนั้นเจนอะไรพี่อันนั้นอยู่ในช่วงเจน3เหมือนกันครับความเก่งของไฮบริดที่เริ่มปรับมาเป็นเจเนอเรชั่นที่5แล้วก็ปรับมาใช้ตัวแบตเตอรี่ที่เป็นแบบลิเธียมเหมือนกันละถึงแบตจะลูกไม่ใหญ่แต่ว่าไฮบริดเป็นเจนที่5เนี่ยมีการทำงานร่วมกับเครื่อง 1,800 เครื่อง 2,000 อย่างเงี้ยนะครับถึง 2,500cc มอเตอร์มีกำลังเยอะขึ้นครับสามารถทำงานที่ช่วงความเร็วสูงได้สิ่งที่เพิ่มเติมอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เขาทำงานแล้วก็เราขับตัวรถที่เป็นไฮบริดตั้งแต่เจน4ขึ้นมาถึงเจน5เนี่ยครับขับวิ่งลอยตัวเขาจะพยายามบริหารจัดการให้การทำงานของตัวเครื่องยนต์เนี่ยเอากำลังออกมาใช้คุ้มมากที่สุดเขาจะแอบเติมไฟอ่อนๆเรียงกันแล้วก็ช่วยทดมันก็จะกินกำลังไม่เยอะเหมือนกับเราขับรถเสือหมอบอะไต่เขาแล้วเราซอยเท้าเยอะๆใส่ตำแหน่งเกียร์ที่แบบไม่ได้กินกำลังแต่ว่าค่อยๆเคลื่อนไฮบริดยุคใหม่ในเจน5แอบเติมไฟเจน4ก็เริ่มแล้วเจน5เก่งขึ้นพอมองว่ามีไฟเยอะพอปุ๊บก็เหมือนเดิมครับบอกไอ้เครื่องเดี๋ยวฉันช่วยตัวรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปอยู่ที่เป็นระบบไฮบริดเจนใหม่ๆเนี่ยพื้นฐานเครื่องยนต์จะแตกต่างจากตัวเครื่องยนต์ปกติเพราะเป็นระบบ Atkinson Cycle Atkinson Cycle ก็คือจะมีการใช้เชื้อเพลิงลดลงพยายามที่จะเปิดให้มีช่วงโอเวอร์แลปกันครับเผาไม่ได้สะอาดกินน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยเอาใหม่รอบนึงแต่ว่ามีสิ่งที่เขาทำได้ไม่ค่อยดีมากนะเพราะเขาเป็น Atkinson Cycle ก็คือมีแรงบิดต่ำแต่ว่ากลัวอะไรล่ะเมื่อแรงบิดต่ำมีมอเตอร์ช่วยแล้วนี่ใช่เนี่ยก็คือมันถูกคิดควบคู่กันแล้วมันถูกพัฒนากันมาเป็น5ครั้งใหญ่ๆเป็น5เจเนอเรชั่นสำหรับระบบไฮบริดในฝั่งนี้นำของระบบไฮบริดอยู่นะครับเราเริ่มเห็นนะว่าเทคโนโลยีไฮบริดเนี่ยมันเริ่มจะเอามาเติมช่วยผมว่าความฉลาดคือการรับส่งกันที่มีประสิทธิภาพที่สุดยิ่งรถไฮบริดเจนหลักๆเนี่ยก็คือพยายามจะรับส่งในช่วงที่แต่ละพาร์ทฝั่งเครื่องยนต์ทำงานหนักมอเตอร์เสริมช่วงมอเตอร์ทำงานหนักเครื่องยนต์เสริมเพื่อให้หาค่าที่กินพลังงานประหยัดพลังงานคือพูดง่ายๆกินพลังงานน้อยสุดและออกพลังงานออกมาเยอะสุดนะเอาพูดออกมาเยอะสุดอันนี้เราพูดถึงค่ายรถญี่ปุ่นก่อนว่าเราวันนี้ค่ายญี่ปุ่นก็พัฒนามาตรงนี้นะครับค่ายจีนก็พัฒนารถไฮบริดเหมือนกันและพี่มิตรเองก็ไปลองไฮบริดค่ายจีนมาเหมือนกันซึ่งผมก็เลยอยากถามในมุมมองของพี่มิตรว่าเนี่ยวันนี้เราก็เห็นญี่ปุ่นโหพัฒนาเพราะญี่ปุ่นเขามีมา20ปีแล้วอะที่เอามาเริ่มขายในบ้านเราทีนี้ผมอยากรู้ว่าในฝั่งไฮบริดจีนที่มองอย่างไรบ้างจริงๆแล้วฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยแยกเป็น2กระแสหลักๆมาตั้งแต่เริ่มต้นแต่ว่านะทุกวันนี้มันเปลี่ยนสลับทางกันไปหมดนะครับจากเดิมเมื่อสัก20ปีที่แล้วเป็นแบบนี้จีนพยายามที่จะแทรกขึ้นมาครับพยายามไล่อันดับขึ้นมาให้ได้ด้วยกันพยายามผลิตรถเครื่องยนต์สันดาปที่เหมือนกับญี่ปุ่นย้อนกลับไปเมื่อสัก70กว่าปีที่แล้ว80ปีที่แล้วนำเสนอรถที่มีความคุ้มค่าการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าความละเอียดในการทำงานการตอบสนองของตัวชุดเกียร์ชุดระบบต่างๆเรารู้สึกแบบว่าโอ้รถจีนยุคแรกทำไมทำมาเป็นแบบนี้ล่ะในบ้านเขาโตแข็งแรงพอเขาเลยมองว่าถึงเวลาแล้วที่เขาต้องลุกออกมาใน10กว่าปีถอยไปเนี่ยที่เขาเริ่มออกมาเขาก็เริ่มเห็นย้อนกลับมาว่าโอ้จริงๆแล้วเราเก่งในบ้านแล้วเรามั่นใจมากแต่พอออกไปสู้ในสนามจริงๆแล้วเนี่ยและนี่คือจุดเปลี่ยนนะครับที่เพราะว่าผมมาไปกับพี่มิตรเนี่ยไปมา 2-3 ค่ายแล้วและเราเห็นว่าพอวันนี้อ่ะถ้าวันนี้ผมถามทุกคนคนที่ดูอยู่ตรงนี้นะฮะในเมื่อวันนี้เราแข่งในเกมกติกาที่เราไม่มีทางชนะเนี่ยคือสิ่งที่จีนมองว่าวันนี้ฉันคิดว่าสู้ได้แต่สุดท้ายมันไม่มีกติกาเนี่ยมันไม่มีทางชนะเขาเลยเล่นเกมใหม่นะครับซึ่งวันนี้ผมอ่ะคุยกันว่าเฮ้ยเมื่อก่อนไฮบริดเนี่ยไฮบริดของญี่ปุ่นคือเอาเครื่องยนต์ตั้งมอเตอร์เสริมแต่ไฮบริดจีนนะครับเริ่มทำมาแม่งเอามอเตอร์ตั้งเว้ยแล้วเอาเครื่องยนต์มาเสริมนะมันเลยกลายเป็นเลง Extend Electric Vehicle ครับซึ่งวันนี้จีนมีความได้เปรียบเรื่องกติกาใหม่เรื่องของ EV ซึ่ง EV มันก็อาจจะตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งแต่พอเขาทำเนี่ยไอ้เลง Extend Electric Vehicle นะหรือ EREV เนี่ยเอาเครื่องยนต์มาปั่นไฟเพราะเขารู้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยพัฒนาไปยังไงก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้ก็เลยเกิดมาเป็นรูปผสมใหม่นะครับผมเรียกว่าไฮบริดสายพันธุ์ใหม่ที่เราเรียกว่าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เป็นไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเอาเครื่องยนต์ไม่ได้ลงล้อเน้นเอาเครื่องยนต์มาเติมไฟซึ่งผมก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าพอตอนนี้จีนเริ่มรู้และเริ่มมีท่าของเขาและเริ่มท่าเขาได้เริ่มมีตลาดตัวเองแล้วมั่นใจแล้วทีเนี้ยเขามาพลิกท่าเนี้ยที่มองเห็นอะไรว่าเอ้ยเนี่ย REV เนี่ยบางคนบอกเว้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับ Nissan Kicks e-Power จะตื่นเต้นอะไร ผมอยากถามนะมันต่างกันแค่ไหนในมุมของพี่ว่าเฮ้ยมันคือ Hybrid e-Power กับ REV เนี่ยคอนเซปต์ในมุมมองพี่มันต่างกันยังไง
ผมขอย้อนกล่าวนิดนึงก่อนเข้ามาถึงนี้ได้ไหมเพื่อความเข้าใจเยอะมากขึ้นได้ครับพี่ได้ครับพี่อย่าง e-power พอคนใช้เสร็จปุ๊บทุกคนที่ขับเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยชอบว่ะดีจังเลยขับแล้วเหมือนรถไฟฟ้าแล้วก็เติมน้ำมันให้เครื่องมันปั่นไฟนั่นคือซีรีส์ไฮบริดเพราะแบตเตอรี่ไซส์เล็กมากไซส์แบบแค่ประมาณเหมือนกับรถไฮบริดธรรมดา1 กิโลวัตต์หรือไม่ถึง1 กิโลวัตต์แล้วแต่นะครับถามว่าตัว EREV หรือ REEV เนี่ยเป็นของใหม่ไหมก็จริงๆแล้วไม่ใหม่อเมริกาไม่ใหม่เป็น10ปีแล้วเหมือนกันอย่างเชฟโรเลตมีเครื่องที่เป็นซีรีส์ไฮบริดเหมือนกันเครื่องปั่นไฟเพื่อที่จะไปขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วเขาใช้แบตเล็กพอพัฒนาปุ๊บเขาเริ่มผลิตรถรุ่นหนึ่งที่มีแบตใหญ่คล้ายๆแบบนี้เหมือนกันแบตเขาก็จะมีระยะในการที่สามารถเสียบชาร์จเพิ่มเติมได้แล้วก็ไปขับเคลื่อนคอนเซ็ปต์ก็เป็นแบบเดียวกันทำไมไม่ขยายให้ไม่ให้แบตมันใหญ่ขึ้นล่ะมอเตอร์มันจะได้ทำงานได้นานมากขึ้นมันเลยเกิดปลั๊กอินไฮบริดให้สามารถเสียบชาร์จแบบชาร์จ AC ธรรมดาได้ไอ้เจ้าปลั๊กอินไฮบริดก็มีข้อจำกัดเพราะว่ามันก็ยังต้องสลับการทำงานกับเครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลา EREV นะครับหรือ REEV เนี่ยนะครับตัว Extended Range Electric Vehicle ความเก่งของเขาก็คือการทำงานโดยวางให้ตัวมอเตอร์ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่ก็แล้วแต่ดึงไฟจากแบตเตอรี่เป็นหลักไอ้เจ้าตัวที่ทำควบคุมกระแสไฟหรือ BMS ของตัวแบตเตอรี่ที่ปกติคุมรับการชาร์จการจ่ายไฟคุมอุณหภูมิอะไรต่างๆมันกลายเป็นตัวที่จะไปส่งสัญญาณบอกเครื่องยนต์ได้ว่าถ้าเกิดชั้นเริ่มต่ำถึงระดับเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แล้วเนี่ยนายเริ่มติดขึ้นมาได้แล้วเติมไฟมาให้เราจะจ่ายไฟให้มอเตอร์ต่อเองจะบอกว่ามันทำงานคล้ายๆกับซีรีส์ไฮบริดก็ได้ซีรีส์ไฮบริดเนี่ยเครื่องยนต์ต้องติดทำงานตลอดเวลาซีรีส์ไฮบริดก็คือตัว e-power นะถ้าพูดตรงๆ e-power เครื่องยนต์ต้องติดตลอดเวลาเพราะว่าเขาไม่มีที่เก็บไฟปกติถ้าเกิดเขาไม่มีเครื่องไม่ติดทำงานขึ้นมาเขาก็วิ่งในระยะทางแค่สั้นๆนิดเดียวเองไฟหมดก็หยุดละถ้าอย่างผมขอเสริมนะครับของพี่นิดอะอย่างนิสสันคิก e-power แบตเตอรี่มันแค่1 กว่าเองนะคือเหมือนแบตเตอรี่เท่ากับไฮบริดอะคือแค่บัฟเฟอร์นะคือแค่เอาแบบสับรองเพื่อวิ่งได้เครื่องยนต์มันติดตลอดเวลานะเหมือนกับรถเครื่องยนต์เลยถูกป่ะพี่แบตเตอรี่มันมีขนาดระดับหนึ่งซึ่งมันมีการสื่อสารก็คือมี BMS สื่อสารกับเครื่องยนต์ถูกไหมพี่ว่าเอ้ยแบตเตอรี่ตอนนี้เหลือน้อยแล้ว SOC เหลือน้อยเครื่องยนต์ช่วยติดชาร์จทันทีการทำงานคือเขาไม่ได้รอจนแบบโหแบตเหลือเปอร์เซ็นต์ต่ำๆแล้วถึงเริ่มนะครับเขาก็จะรอลงมามีอยู่2แบบแบบที่สามารถปรับตั้งได้ว่าเอ๊ะเหลือต่ำกว่าเท่าไหร่แล้วเริ่มทำงานเลยหรือว่าล็อกไว้เลยบอกว่ายังไงฉันก็จะพยายามใช้แบตเตอรี่ให้ได้มากที่สุดจนไม่ไหวแล้วจริงๆเครื่องยนต์ถึงจะติดนะครับที่เป็น EREV เนี่ยสามารถปรับเสร็จได้นะครับใช้ความเร็วสูงหรือกดคลิกดาวแรงๆเนี่ยเจ้ามอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์ของรถไฟฟ้าเนี่ยไอ้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน1กว่าๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจ่ายไฟได้ต่อเนื่องยาวนานมากพอครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยมอเตอร์จะต้องรับหน้าที่มอเตอร์จะต้องรับหน้าที่ไปปั่นที่เจเนเรเตอร์เพื่อที่จะส่งกำลังกระแสไฟไปที่มอเตอร์ไดรฟ์ที่ขับเคลื่อนตัวชุดเพาล้อโดยตรงด้วยเท่ากับเครื่องในช่วงเวลานั้นต้องออกแรงเยอะเหมือนกันครับไปปั่นไอตัวเจเนเรเตอร์ตัวปั่นไฟตัวชาร์จไฟโดยตรงเลยเวลาที่เร่งเยอะๆแล้วก็ใช้ความเร็วสูงเขาไม่ต้องเครื่องไม่ต้องติดเพื่อที่จะเติมไฟไปแบตแล้วไฟจากแบตถึงกลับมามอเตอร์นะสร้างกำลังแล้วก็เร่งตัวเองเยอะๆไปขับตัวปั่นไฟเพื่อจ่ายกระแสไฟโดยตรงช่วงเวลานั้นแหละกินไฟเยอะนี่คือ e-power นี่คือ e-power ก็คือเวลาเรากดแรงปึ๊ดกดคลิกดาวไปปุ๊บคนขับจะรู้ว่าเสียงเครื่องมันฮึขึ้นมาเลยอ้าวเฮ้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขึ้นสัมพันธ์กับการเร่งเหมือนกับรถที่เป็นเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ CVT นะเขาก็จะเร่งรอบสวิงปูดขึ้นไปเพื่อที่จะพยายามสร้างกระแสไฟให้พอกับการเร่งของเรามันเป็นต้นเหตุที่เขากินน้ำมันมากกว่าปกติตามพฤติกรรมการขับขี่ครับถ้าเกิดเราขับแบบปกติเขาก็จะกินน้ำมันเรียกว่ากินประหยัดคุ้มกับรูปแบบที่มันถูกดีไซน์ออกแบบนะแต่ว่าก็เราสนุกแรงเขาก็กินเยอะพอย้อนกลับมาที่พี่เวลบอกให้ผมช่วยไล่ให้คือ EREV หรือ REEV เนี่ยนะครับตัว Extended Range Electric Vehicle เจ้าระบบนี้เครื่องยนต์จะไปอยู่ทำงานต่อกับตัวที่เป็นเครื่องปั่นไฟมอเตอร์ปั่นไฟอย่างเดียวคือมอเตอร์เจเนเรเตอร์ไม่ยุ่งกับใครเลยเขาจะต่อแค่กับตัวทำหน้าที่ไฟเขาจะดูดีไซน์ว่าออกมาจากเครื่องปุ๊บมาผ่านอัตราโทษผ่านอัตราโทษเล็กๆเพิ่มเติมเหมือนกับเกียร์อัตโนมัติแทนที่เกียร์แล้วก็ไปออกขับเคลื่อนที่ตัวชุดมอเตอร์เจเนเรเ
ตอร์ครับเขาก็จะติดที่รอบต่ำแบบคงที่หรือว่าจะเต้นเร่งรอบเล็กน้อยเพื่อที่จะสร้างกระแสไฟเข้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่เท่านั้นโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเราจะเร่งเยอะเร่งน้อยขนาดไหนเลยไม่สนคือมันมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่พอจะเล่นมากเร่งน้อยไม่เกี่ยวกับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ก็ทำหน้าที่เติมไปเติมอย่างเดียวเติมชาร์จไปเรื่อยๆสบายๆเขาก็ทำงานของเขาไปคือทำงานไปดิถ้าพูดง่ายๆบางทำงานแบบไม่ต้องกดดันอะถ้าอย่าง e-power คือเหยียบเยอะกลายเป็นว่าเครื่องแม่งก็ต้องเค้นด้วยไอ้แบตเตอรี่มันเล็กมันไม่พอถูกไหมพี่ฝั่งแนวคิดเนี่ยยุโรปดีไซน์ไว้เรียบร้อยแล้วครับ EIG บอกงี้บอกว่าเครื่องค่อยๆทำงานสมูทไม่ต้องเร่งค่อยๆวิ่งไปเหมือนเสือหมอบใช้เกียร์สูงซอยเท้าไปเรื่อยๆปั่นได้ยาวๆไม่เหนื่อยปั่นได้ไกลนะฮะซึ่งการออกแบบดีไซน์ของฝั่งจีนเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นคือผมดู2 อย่างอย่างแรกคือเครื่องยนต์เขาเป็น Atkinson Cycle หรือเปล่ามีทั้งค่ายที่บอกและค่ายที่ไม่บอกคือมีทั้งค่ายที่บอกว่าเป็น Atkinson Cycle กับที่ไม่ได้บอกไม่บอกเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นหรือว่ามันเป็นระบบอื่นนะครับมันก็ยังมีระบบแบบMiller Cycle นะครับที่มันเป็นการทำงานคล้ายๆควบคู่กับระบบไฮบริดเนี่ยนะครับซึ่งก็จุดประสงค์เดียวกันให้ประหยัดน้ำมันให้เผาไหม้สะอาดแล้วก็ให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงน้อยนะครับอีกส่วนนึงก็คือเราไม่รู้ว่าเขามีการปรับจูนการสื่อสารระหว่างควบคุมปริมาณกระแสไฟแบตเตอรี่กับการควบคุมตัว ECU ที่เข้าไปควบคุมการทำงานตัวเครื่องยนต์ให้เริ่มติดการทำงานแล้วก็คุมรอบเนี่ยมีการปรับเซตจูนแบบไหนนะครับอันนี้คือสำคัญสิ่งที่จะต้องระมัดระวังคือแล้วเราต้องดูตอนที่เขามาแล้วเขาเริ่มเซตแล้วมันจะกลับไปท่าเดิมเหมือนกับตอนที่เขาทำไฮบริดหรือเปล่ามีทุกอย่างดีมีระบบมีแมคานิกขั้นตอนสเต็ปการทำงานทุกอย่างดีเลยแต่ว่าปรับจูนไม่ดีคือเมื่อกี้เราคุยกันว่าพอมันเป็นไฮบริดเนี่ยพี่บอกว่าอ่ะมันไปซื้อเขาค่ายจีนนะค่ายจีนก็ไปซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อพาร์ทมาสิ่งที่มันยากคือเท่าที่ผมได้ยินนะคือเราพยายามจะจูนให้ของดีทุกอย่างมันทำงานร่วมกันได้เกิดสิ่งเขาเรียกว่าซิงโครไนซ์กันได้เกิดประโยชน์สูงสุดประสิทธิภาพดีสุดเอาท์พุตดีสุดประหยัดที่สุดถูกไหมอันนี้คือที่มันทำสู้ญี่ปุ่นไม่ได้แต่หากมองอ่ะสมมติวันนี้พอเรามาตั้งโจทย์ใหม่ไม่เอาแบบไฮบริดท่าเดิมแล้วกูตั้งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องยนต์มาเอามาเสริมมาทำหน้าที่ปั่นไฟถ้าดูถ้าผมดูนะความซับซ้อนในการทำหรือการจูเนี่ยมันน้อยกว่าไอ้การไปเอาบัตรคอนโทรลเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์ต้องรวบตลอดเวลาด้วยผมมันซับซ้อนมากนะพี่ซึ่งอันนี้ผมมองว่าโนว์ฮาวอ่ะคือถ้าจะช็อตคัทจริงๆสู้เอามาทำคอนโทรลมอเตอร์ดีกว่าเครื่องยนต์ทำหน้าที่แค่ปั่นไฟเติมเข้าไปเกียร์ก็แค่ไม่ได้อะไรเยอะเพราะว่ามันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์อย่างเดียวอยู่แล้วมันไม่ต้องมาสลับเครื่องยนต์กับมอเตอร์ผมดูว่าความซับซ้อนมันลดน้อยลงจีนเขาก็มีท่าที่เขาบอกเอ้ยท่าเนี้ยเขาถนัดเพราะเขาอย่าลืมว่าเขาเก่งเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อยู่แล้วเขาเป็นฐานการผลิตมือถือมาอยู่แล้วมีระบบชิปเซตอะไรเนี่ยมีมอเตอร์แถมแบตเตอรี่ตัวเองก็หาได้ถูกก็ใส่แม่งเข้าไปเลยใหญ่ๆนี่คือความได้เปรียบที่จีนมองว่าเฮ้ยถ้าฉันจะมานั่งจูนเงี้ยไม่ทันเวิร์กสุดแล้วเครื่องยนต์อย่างที่เราคุยกันเครื่องยนต์เขาไม่ได้พัฒนาเพิ่มอีกแล้วเขาก็รู้สึกว่าแค่นี้พอแล้วก็สิบกว่าปีที่แล้วเขาหยุดเลยความเก่งของจีนผมว่าทั่วโลกในอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็คนที่เป็นสื่อยานยนต์ที่ติดตามตัวค่ายรถยนต์จีนเนี่ยขอนับถือจีนเลยคือณวันนั้นเราคิดว่าเขาสู้ด้วยเครื่องยนต์สู้ด้วยขนาดรถแล้วก็เอาเทคโนโลยีเอาอุปกรณ์ทุกอย่างใส่เข้าไปดีๆหมดแต่ขายไม่ได้คิดว่าเขาคงจะถอยแล้วกลับไปขายอยู่ในบ้านตัวเองเหอะบ้านตัวเองก็ตลาดใหญ่ปีละ30 ล้านเนี่ย20 กว่าล้านเนี่ยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าเฮ้ยสู้ด้วยเครื่องไม่ได้เราจะสู้ด้วยมอเตอร์เว้ยเราจะสู้ไฟฟ้าเว้ยโคตรเจ๋งอ่ะ10 กว่าปีประมาณ10 ปีเนี่ยจากล้มลุกคุกคานจากสกูตเตอร์ไฟฟ้าจากเชียงไฮที่ถูกบังคับว่าหยุดใช้ไม่ให้จดทะเบียนมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์สันดาปเพิ่มต้องเริ่มทำสกูตเตอร์ไฟฟ้าเห็นภาพเลยนะว่าเขาเรียนรู้จากการที่เขาเริ่มต้นทำแค่มอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเริ่มทำตัวรถที่เป็น3 ล้อขนส่งเล็กๆเป็นแบตเตอรี่ตะกั่วกดด้วยจากนั้นเนี่ยเขามีความรู้เพราะเขาถูกจ้างให้ทำแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กแบตเตอรี่มือถือยอมเอาแพ็คทั้งหมดทุกอย่างกล้าที่จะทำเรียงมาใส่ในรถแล้วก็เอามาใช้ในประเทศเขาก่อนแล้วก็ออกไปขายทั่วโลกแล้วสู้ทุกคนได้ก็เก่งมากในเรื่องของการพัฒนาด้วยความนั้นในช่วงเวลาสั้นนะครับครับนี่ฮะนี่คือความโหดนะครับ